สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้เรายังคงอยู่ที่361 361 Beyond Cafe and Space อยู่นะคะในขณะที่เรากำลังบันทึกภาพด้านล่างบริเวณสวนสวยๆของที่นี่อยู่นะคะก็สังเกตเห็นด้านหลังเนาะพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าค่ะทุกคนเป็นภาพที่งดงามมากเดี๋ยวเราจะไปบันทึกภาพของดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้ากันนะคะยืนตะลึงในความงดงามของดวงอาทิตย์ลูกกลมโตนะคะกำลังค่อยๆจะลับขอบฟ้าลงไปนะคะเหนือสกายวอล์กเนาะแล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าอุ้ยทำไมเราไม่ขึ้นไปบันทึกภาพพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าที่ด้านบนของสกายวอล์กนะคิดได้อย่างนั้นแล้วเนาะก็รีบเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าที่ด้านบนของสกายวอล์กกันนะคะตอนนี้ก็ชมด้านล่างไปก่อนเนาะงดงามมากค่ะทุกคนณตรงนี้เนาะมองไปจะเห็นดวงอาทิตย์ลูกกลมโตมากมากเลยค่ะทุกคนสวยงามไหมคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่บันทึกภาพมาฝากกันค่ะทุกคนดูตรงนี้เพลินๆไปเลยใช่ไหมคะสวยมากเลยค่ะและแล้วเราก็ต้องรีบขึ้นไปแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันแสงของพระอาทิตย์เนาะตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นสกายวอล์กค่ะมาค่ะทุกคนเราจะขึ้นไปด้านบนของสกายวอล์กกันนะคะเพื่อไปบันทึกภาพพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าค่ะนี่คือภาพรวมๆของสกายวอล์กของที่นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะพื้นของสกายวอล์กก็จะเป็นตาข่ายเหล็กนะคะมีความแข็งแรงทนทานมากๆค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรามองไปข้างหน้าของสกายวอล์กนะคะเห็นมีเชือกกั้นไว้เราก็เลยรีบมองหาทำเลเนาะที่จะบันทึกภาพนะคะก็ได้มุมนี้นะคะเป็นมุมที่สวยงามอีกมุมหนึ่งด้านบนสกายวอล์กนะคะเราก็ยืนชมพระอาทิตย์กำลังค่อยๆลับขอบฟ้าลงไปนะคะด้านหลังที่เห็นก็คืออาคารนะคะอาคารของที่นี่เนาะนี่ค่ะเป็นภาพของพระอาทิตย์กำลังค่อยๆลับขอบฟ้าลงไปนะคะขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ